สวัสดีครับคลิปนี้ครับจะมาสอนวิธีการเซตติ้งครับค่าคีย์บอร์ดครับปุ่มเปลี่ยนภาษาของ Windows 10นะครับเพราะว่าบางคนก็เกิดปัญหามากๆนะครับว่าปุ่มไอ้ตัวหนอนนะครับไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับวิธีการทำนะครับเราให้เรามาที่ Start ครับแล้วก็รูปเฟืองนะครับที่เป็น Setting เสร็จแล้วให้เราเลือก Time and Language นะครับTime and Language เสร็จแล้วให้เราเลือก Language ครับเสร็จแล้วเลือก Spell Typing เนี่ยครับนี่ครับ Spell Typing เสร็จแล้วให้เราเลือก Advanced Keyboard Setting ครับเสร็จแล้วเราเลือก Language Bar ครับเสร็จแล้วเราเลือก Advanced Key Setting ครับเลือก Change Key ครับเลือก Gap ครับกด OK ครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่คือวิธีการทำให้สามารถใช้ปุ่มสลับตัวอักษรและใช้ปุ่มตัวหนอนได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเป็นการสอนวิธีการทำให้ปุ่มตัวหนอนครับสามารถสลับภาษาได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับ